สิ่งที่มันจะกระทบกับบิ๊กโจ๊กต่อจากนี้คืออะไรนะครับท่านคุยกับพลตำรวจเอกอังสนานนท์คณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิและท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านรองเอกครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวราวิทย์สวัสดีครับคุณนลินครับสวัสดีครับครับท่านรองเอก เห็นปรากฏการณ์วันนี้ที่บิ๊กโจ๊กถูกออกหมายจับแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลสะเทือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากนี้ยังไงบ้างครับก็คงเรียนคุณวราวิทย์กับคุณนลินนะครับก็คงเป็นเรื่องของกระบวนการที่จะดำเนินการต่อไปใน2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องคดีอาญาก็คงจะมีความชัดเจนและมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดนะครับกรณีนี้ก็วันนี้ก็อัปเดตล่าสุดรู้สึกใจตอนเย็นใช่ไหมครับที่ท่านรองสุรเชษฐ์เข้าไปมอบตัวก็เริ่มกระบวนการนะครับพนักงานสอบสวนก็สอบสวนคือสวนสอบสวนไปแล้วก็คงจะรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนการสอบสวนนะครับมีความเห็นทางคดีว่าเห็นควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องถ้าสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องก็คงจะต้องส่งสำนวนการสอบสวนไปให้พนักงานการจะพิจารณานะครับถ้าพิจารณาสั่งถ้าอัยการนะครับสั่งไม่ฟ้องสมมตินะครับไม่เห็นด้วยถ้าพนักงานสอบสวนฟ้องไปกระบวนการตามกฎหมายก็จะให้ส่งสำนวนกลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่าจะมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องตามที่อัยการสั่งหรือไม่นะครับถ้าตำรวจไม่เห็นชอบด้วยนะครับก็มีความเห็นแย้งก็ส่งสำนวนไปให้อัยการสูงสุดนะท่านชี้ขาดสุดท้ายนะครับก็ถ้าสั่งฟ้องก็ส่งศาลถ้าสั่งไม่ฟ้องก็จบไปทีนี้ถ้าหากเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนสมมุติเห็นว่าสั่งไม่ฟ้องอัยการก็สั่งไม่ฟ้องคดีก็จบก็ยุติไปในส่วนของการดำเนินคดีอาญานะครับอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นซึ่งณเวลานี้ผมก็คิดว่าก็คงเป็นตามขั้นตอนนี้นะครับก็คงให้เวลาของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการทีนี้อีกส่วนนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่พี่น้องชาวอาจจะสนใจว่าแล้วมีเรื่องอะไรอีกที่จะต้องดำเนินการในกรณีนี้หลังจากที่ท่านรองสุรเชษฐ์ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับตามกฎหมายหรือระเบียบในกำหนดเลยนะครับท่านจะต้องมารายงานตนต้องคดีอาญานะครับอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเริ่มกระบวนการดำเนินการทางวินัยนะครับเพราะว่ากรณีข้าราชการตำรวจไปต้องหาคดีอาญาเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการทางวินัยควบคู่กันไปด้วยนะครับการรายงานตัวเนี่ยนะเบื้องต้นทั้งมันต้องมารายงานตัวภายใน7วันที่รายงานตัวเนี่ยพร้อมรายงานตัวแล้วเนี่ยทีนี้ก็จะเป็นอำนาจของท่านผู้บัญชาการคือผบ.ตร.นะท่านรักษาการขณะนี้นะครับจะต้องพิจารณาว่าการที่ท่านรองสุเชษตกเป็นผู้ต้องหาแล้วก็มีการรายงานตัวนะว่าถูกกล่าวหาเรื่องอะไรพฤติกรรมเป็นยังไงไปให้การไว้อย่างไรบ้างซึ่งในส่วนเนี้ยเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้นะครับท่านรักษาการหรือผบ.ตร.เนี่ยนะครับก็จะต้องดูอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับคือรายงานของพนักงานสอบสวนวันนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยเขารับแล้วเขาสอบสวนอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหลายทั้งปวงเขาก็จะส่งรายงานอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไปยังท่านรักษาการผบ.ตร.ทีนี้แหละท่านรักษาการท่านผบ.ตร.ก็จะต้องพิจารณาแหละครับว่าจะดําเนินการในเรื่องทางวินัยอย่างไรนะครับจากการที่ต้องหาคดียาตรงนี้ครับเชิญคุณนลินครับขออนุญาตค่ะพอได้ยินคำว่าดำเนินการทางวินัยแล้วนึกถึงว่าอย่างนั้นการคัดเลือกผบ.ตร.ที่กำลังจะถึงนี่อดเลยป่ะคะผมยืนยันนะครับที่เรียนยืนยันมาโดยตลอดกระบวนการในเรื่องการดำเนินคดีอาญาดำเนินการทางวินัยส่วนหนึ่งนะครับแต่กระบวนการในการดำเนินการในเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยก็แยกไปต่างหากอีกส่วนหนึ่งทีนี้สองส่วนนี้ถ้าโดยความเข้าใจจากข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ทำให้เหมือนดูเหมือนว่ามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันผมต้องเรียนนะและเวลานี้ยังสรุปไม่ได้จนฝ่านะครับจะถึงวันที่จะมีการดำเนินการในเรื่องนี้ซึ่งยังมีอีก6เดือนถูกไหมครับคุณวราวิทย์ถูกไหมครับคุณนรินใช่ครับอีก6เดือนเนี่ยณเวลานี้สมมติถ้าซีนาริโอเห็นภาพว่าถ้าเกิดสั่งไม่ฟ้องสมมติคดีนี้ถูกไหมฮะแต่พนักงานสอบสวนเห็นว่าท่านรองสุรเชษฐ์ไม่ได้กระทำความผิดไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับสั่งไม่ฟ้องอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีนี้เนี่ยก็ไม่เป็นประเด็นที่จะต้องไปพิจารณาด้วยถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งสั่งฟ้องกระบวนการในเรื่องการดำเนินคดีอาญาเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับจนฝ่าศาลจะตัดสินนะครับ
ในทางคดีอาญานะครับส่วนทางวินัยทีนี้ก็ต้องมาดูเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าท่านรักษาการแทนผบ.ตร.เนี่ยจะสั่งการดำเนินการยังไงจะสั่งประเด็นแรกนะครับอาจจะสั่งให้มีการตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าที่ถูกกล่าวหาถูกเป็นเรื่องเวลาเนี่ยเอ๊ะท่านทำผิดจริงหรือไม่นะครับถ้าฟังว่าผิดจริงเอ๊ะผิดจริงเนี่ยมันโทษร้ายแรงแค่ไหนมันจะเป็นวินัยธรรมดาซึ่งไม่ได้มีโทษมากมายอะไรไก่กองนะครับหรือโทษวินัยร้ายแรงขอให้เกิดความเสียหายถึงไล่ออกปลดออกณเวลานี้ข้อได้จริงตรงนี้เนี่ยคงต้องรอนะครับผมคิดว่าก็คงจะให้เวลาภายใน7วัน14วัน15วันเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนอันนี้เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการในส่วนของการดำเนินการทางวินัยในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ยังไปสรุปเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งไม่ได้ครับท่านรองเอกตามหลักการแล้วถ้าผบ.ตร.ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือท่านรักษาการในปัจจุบันนี้ก็ตามสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอัตโนมัติว่าผู้ที่ถูกสอบวินัยอันนี้ไม่ได้หมายถึงบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับจะต้องพักราชการเอาไว้ก่อนในทุกกรณีไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ข้อเท็จจริงพฤติการในคดีทั้งหมดซึ่งจะประกอบกันให้ท่านรักษาการเนี่ยพิจารณามันมีหลักเกณฑ์และมีแนวทางในการพิจารณาที่ชัดเจนอยู่แล้วตามกฎหมายนะครับทีนี้ทั้งนั้นที่ผมยังเรียนย้ำยืนยันนะครับว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานไม่ใช่ว่าถูกตั้งถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีอาญาแล้วต้องมาตั้งวินัยแล้วต้องวินัยร้ายแรงหรือว่าต้องสั่งพักสั่งให้ออกไปก่อนทั้งหมดเนี่ยคงจะต้องรอดูการพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งเรียนเบื้องต้นใช่ไหมครับว่าคงต้องดูจากรายงานตัวต้องคดีหรือว่าจากที่พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาแจ้งมาให้ท่านรักษาการผบ.ตร.ได้พิจารณาประกอบกันครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าต้องรอผลในทางคดีอาญาอาจจะชั้นต้นก่อนก็ได้เพื่อจะมีผลในทางวินัยถูกไหมครับครับการดำเนินคดีอาญากับการดำเนินการทางวินัยแยกจากกันนะครับไม่เกี่ยวข้องกันอย่างที่ผมเคยได้เรียนนะครับแม้การดำเนินคดีอาญาสมมติว่าถึงขนาดที่ไปฟ้องศาลแล้วใช้เวลาก็แน่นอนในกระบวนการอาจจะ2ปี3ปีอะไรเนี่ยแต่ทางวินัยเนี่ยสามารถสรุปสอบสวนได้โดยไม่ต้องรอไปว่าคดีอาญาเนี่ยฟังว่าผิดหรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งมาตรฐานในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่ผมเรียนนะครับผมเคยอธิบายคำว่ามีมนทินหรือมัวหมองที่มักจะเอาหยิบมาเป็นประเด็นพูดกันว่าอย่างสมมติท่านรองสุรเชษฐ์ถูกตั้งกรรมการแล้วก็มีมนทินมัวหมองไม่ตั้งเป็นผบ.ตร.ไม่ใช่นะครับคนละเรื่องกันจริงๆแล้วถ้อยคำคำว่ามีมนทินมัวหมองเนี่ยเป็นถ้อยคำที่กำหนดไว้ในกฎหมายหมายความว่าถ้าหากมีการตั้งวินัยร้ายแรงแล้วเนี่ยปรากฏว่าสอบสวนเนี่ยไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนนี่จะไล่ออกปลดออกเนี่ยแต่กรรมการเขาพิจารณาเห็นว่าเนี่ยถ้าให้อยู่รับราชการต่อไปเนี่ยมีมนทินหรือมัวหมองหรือจะต่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยเขาอาจจะเสนอให้ออกจากราชการก็ได้เพราะเห็นว่าอาจจะอยู่ต่อไปแล้วราชการเสียหายอันนี้ต้องทำความเข้าใจในส่วนนี้ครับผมทวนกฎหมายตำรวจฉบับใหม่หน่อยครับท่านรองเอกครับคือพลตำรวจเอกเป็นรองผบ.ตร.หรือเจรตำรวจถูกไหมครับที่จะมีลุ้นได้เป็นผบ.ตร.ท่านใดท่านหนึ่งแล้วก็มีความรู้ความสามารถประกอบกับอาวุโสพิจารณาร่วมกันผ่านงานสอบสวนสืบสวนสอบสวนเนี่ยแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยมันจะมีระบุอะไรที่เราจะพอมาเทียบเคียงกับกรณีของบิ๊กโจ๊กว่าท่านยังมีลุ้นอยู่ได้หรือเปล่าครับก็เรียนยืนยันนะครับว่าคุณสมบัติณเวลานี้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยแล้วก็ไม่มีข้อห้ามข้อจำกัดนะถึงแม้ท่านจะต้องหาคดีอาญาเนี่ยก็อยู่ที่ท่านนายกนะครับที่ตามกฎหมายให้เป็นอำนาจท่านเนี่ยท่านจะใช้ดุลพินิจเนี่ยจะพิจารณาคัดเลือกนะครับแคนดิเดตทั้ง4ท่านเนี่ยซึ่งมีท่านรองสุรเชษฐ์ซึ่งเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งท่านรองกิตติรัตน์อาวุโสอันดับสองท่านรองไกรบุญท่านรองอันดับ3หรือว่าท่านรองธนาอันดับ4อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยครับท่านนายกเนี่ยใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวางภายในกรอบกฎหมายที่คุณวราวิทย์ได้เรียนนะครับว่าคำนึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนครับผมแต่โดยตัวกฎหมายมันไม่ได้มีถึงขั้นล็อกเอาไว้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจนั่นแหละเพราะถึงเวลาจริงๆน่ะเวลาพิจารณามันก็ไม่ใช่ว่าโกหกกฎหมาย 100% ล้วนขนาดนั้นหรอกมันก็มีการใช้ดุลพินิจจากคนที่เกี่ยวข้องถูกไหมครับถูกต้องครับอันนี้ก็มีตัวอย่างที่คุณภัยวิทย์ก็ทราบมาอย่างปีที่แล้วเนี่ยบางทีมันก็ไปได้ตอบกฎหมายอย่างนี้แต่ว่าท่านนายกก็จะพิจารณาได้อย่างกว้างขวางท่านจะหยิบเหตุหยิบผลอะไรมาเนี่ยมาอธิบายที่ประชุมกตร.
ก็ในหลักการก็แน่นอนก็แล้วแต่กตล.นะครับกตล.ก็เห็นชอบตามท่านมีมติก็โอเคก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้ามีไม่ติไม่เห็นด้วยก็อย่างที่มีเรียนยืนยันก็บันทึกเหตุผลหลักฐานไว้เท่านั้นเองนะครับครับท่านรองเอกทีนี้ของวันนี้คดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยโอเคบิ๊กโจ๊กก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วเพราะว่าท่านถูกออกหมายจับแล้วก็ไปมอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยอีกมุมนึงท่านผบ.ตร.ตัวจริงนะครับที่ถูกย้ายไปที่สำนักนายกเนี่ยก็มีการไปแจ้งข้อกล่าวหาเหมือนกันในมุมท่านรองเอกคิดว่ามันจะเกิดความเปรียบเทียบกันไหมครับคนนึงถูกออกหมายจับไปรับทราบข้อกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาแล้วอีกคนนึงคดีมันจะดำเนินต่อไปไหมจะเดินหน้าไหมประชาชนก็อาจจะจับตามองตรงนี้มากเป็นพิเศษก็คงเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าณเวลานี้ก็คงเพียงแต่เริ่มต้นก็คงเข้าอยู่กระบวนการนักงานสอบสวนก็ต้องดำเนินการไปก็คงต้องรวบรวมพยานหลักฐานและมีหลักฐานเพียงพอนะครับก็อาจจะมีหมายเรียกนะครับให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งตกเป็นผู้ต้องหานะครับก็มารับทราบข้อหากระบวนการก็ต้องดำเนินการก็อย่างที่คุณวราวิทย์พูดนะครับสังคมก็ต้องจับตาดูอยู่นะครับถ้ามันมีหลักฐานมีความชัดเจนแล้วไม่ดำเนินการอย่างนั้นเนี่ยตัวพนักงานสอบสวนก็จะตกเป็นจำเลยของสังคมถูกไหมครับอาจจะมีการกล่าวโทษกล่าวหาเป็นความผิดไปอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหรือแนวทางที่จะต้องดำเนินการตามระดับครับครับท่านรอเองนิดเดียวบิ๊กโจ๊กท่านยังสามารถโต้แย้งการออกหมายจับโดยมิชอบได้ไหมคือยังไม่ต้องไปแตะเนื้อคดีนะเอาเรื่องหมายจับเนี่ยว่าออกมาโดยอำนาจของศาลอาญาโดยอำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะทำคดีเองเนี่ยท่านยังโต้แย้งตรงนี้ได้อยู่ไหมครับว่าจริงๆแล้วอยู่ในมือปปช.มากกว่าอันนี้ผมเรียนมาตลอดนะครับท่านจะโต้แย้งท่านจะกล่าวอ้างอะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับหรือนำเสนอไม่อย่างที่ปรากฏคุณอะไรที่ติดตามนะก็มีผู้รู้มีผู้สมมติทางกฎหมายมาให้ความเห็นในลักษณะในทำนองที่คุณวราพูดนะครับแต่ณขั้นตอนตามกฎหมายตอนนี้มันจบแล้วครับออกหมายจบแล้วก็แจ้งข้อหาแล้วก็จบแล้วครับจะไปพูดภาษาชาวบ้านจะไปอุทธรณ์ฎีกาอะไรไม่ได้แล้วครับก็คงจะต้องไปสู้คดีอย่างเดียวไม่มีแนวทางดำเนินการได้อย่างที่กล่าวอ้างได้ทั้งหมดคือต้องอยู่ในศาลอาญานี่แหละอยู่ในกระบวนการที่ผมเรียนนะครับพนักงานสอบสวนก็จะพิจารณาสำนวนการสอบสวนมีความเห็นสั่งคดีส่งอัยการส่งศาลเป็นไปตามลำดับตามนี้ครับคือเดินหน้าไปช่องนี้จริงอยู่ทีมทนายความหรือตัวบิ๊กโจ๊กเองก็อาจจะโต้แย้งในกระบวนการสอบสวนว่ามันไม่ชอบหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยการที่ศาลออกหมายจับมันก็มีคำตอบไปได้ระดับหนึ่งว่าคดีมันจะเดินไปเส้นทางอย่างที่ท่านรองเอกว่านะครับซึ่งผมเคยพูดนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ให้การได้บอกพนักงานสอบสวนว่าผมขอโต้แย้งไว้ไม่มีอำนาจนะครับอะไรอย่างนี้ซึ่งถึงเวลานั้นนะครับถ้ามองกันได้เห็นไปจนสุดปลายทางถ้าสุดท้ายแล้วไปจนถึงศาลบอกไม่มีอำนาจพนักงานสอบสวนสอบไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นอย่างที่กล่าวอ้างของฝ่ายทั้งท่านนายวิกตอร์หรือผู้ที่มีความเห็นทางกฎหมายหลายคนเนี่ยนะครับแน่นอนถึงวันนั้นถ้าพิจารณากฎหมายศาลวินิจฉัยเป็นยังไงเนี่ยพนักงานสอบสวนต้องรับผิดชอบครับคุณปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบขอให้เกิดความเสียหายครับอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงครับซึ่งสามารถพิสูจน์กันได้และผมเรียนยืนยันตลอดนะครับข้อกฎหมายเนี่ยใครจะออกความเห็นจะเป็นผู้ทรงวุฒิจะเป็นตำรวจจะเป็นอัยการจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนต้องยุติตามที่ศาลท่านมีคำวินิจฉัยนะครับอันนี้เป็นแนวทางหลักการในการดำเนินการนะครับครับเอาละครับได้ครับขอบคุณมากครับท่านรองเอกครับครับครับสวัสดีครับคุณวราวิทย์สวัสดีครับคุณนรินทร์ครับยินดีครับพลตำรวจเอกอังสนานนท์นะครับหนึ่งในกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนก็จะติดเรียกท่านว่าท่านรองเอกอยู่ตลอดเนี่ย